สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สออนไลน์โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับคนที่ลงเรียนในคอร์สนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสใช้งาน Python มาบ้างแล้วหรืออาจจะเคยได้ยินคนพูดถึงโปรแกรม Python ว่าเอ๊ะโปรแกรม Python นี่มันดีนะมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับสำหรับในคอร์สนี้เราก็จะมาเห็นภาพกว้างๆนะครับของ Python ว่ามีการใช้งานอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงการติดตั้งโปรแกรม Python ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่ Environment Anaconda นะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ติดตั้งโปรแกรมพัฒนาไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้เลยครับครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงการติดตั้งโปรแกรม Python นะครับทีนี้เรานะครับสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ Python นะครับตาม URL ที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือ www.python.org นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์หลักของโปรแกรม Python ครับพอเราเข้าไปในเว็บไซต์หลักตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นแท็บต่างๆนะครับก็จะมีแท็บ about นะครับซึ่งอธิบายเกี่ยวกับตัว Python ว่า Python คืออะไรนะครับแท็บ Downloads ใช่ไหมครับก็จะเป็นแท็บที่เราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอาตัวโปรแกรม Python Documentation ก็จะเป็น Tutorial คู่มือการใช้งาน Python Community ก็คืออะไร Community ก็คือเป็นแท็บที่รวบรวมเอา Email List นะครับของกลุ่มต่างๆหรือบางทีถ้าเรามีอย่างเช่นมีเราติดปัญหาหรือเราไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเราสามารถจะเขียนอีเมลไปถามคอมมูนิตี้นี้เพื่อให้เขาตอบคำถามให้เราก็ได้หรือจะมีการโปรโมทโปรแกรมอบรม Python โปรแกรมคอนเฟอเรนซ์ของ Python ต่างๆนะครับแท็บ Success Story ก็คือถ้าเกิดว่ามีใครที่นำเอาโปรแกรม Python เนี่ยเอาไปใช้งานแล้วใช้ได้เขาจะเขียนเรื่องแล้วก็เอามาเล่าให้ทางคอมมูนิตี้นี้ฟังนะครับอย่างเช่นก็จะมีเรื่องราวหลายอย่างอย่างเช่นการใช้ Python ในการแก้ปัญหาเขียนเว็บทำแอนิเมชันต่างๆเป็นต้นนะครับหรือข่าวสารหรืออีเวนต์ต่างๆทีนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตัวที่เป็นตัวดาวน์โหลดนะครับเราสามารถจะเลือกที่จะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับได้กรณีที่เราต้องการอยากจะรู้ว่าPython source code น่ะมันเป็นยังไงสำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาหรือเราจะดาวน์โหลดตัว install สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือว่า Mac OS X ทีนี้การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หลักเนี่ยครูไม่แนะนำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หลักเราจะได้เฉพาะตัวที่เป็น Python ธรรมดาเฉยๆนะครับเราจะไม่ได้แพ็คเกจเสริมเลยซึ่งในคอร์สการอบรมนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้แพ็กเกจเสริมอื่นๆด้วยนะครับหลักๆก็จะเป็นนำ Python ซึ่งเป็นตัว Numerical Python นะครับ Matplot Library สำหรับ Plot Graph SciPy แล้วก็ SimPy ทีนี้วิธีการที่ง่ายนะครับสำหรับคนที่เริ่มติดตั้ง Python ก็คือการดาวน์โหลดทั้งแพ็กเกจเลยนะครับซึ่งตัวที่นำก็คือตัวเว็บไซต์ Anaconda นะครับให้เราเข้าไปที่ www.anaconda.com/distribution ครับซึ่งเข้าถึงปุ๊บนะครับเราจะเข้าไปยังหน้าที่มีการดาวน์โหลดนะครับพอเราเลือกดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเราสามารถเลือกว่าเราสามารถดาวน์โหลดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือ Linux ก็ได้นะครับให้เราเลือกตามที่เราต้องการแล้วพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีเวอร์ชันเราเลือก2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชัน 2.7 นะครับเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน 3.6 ก็คือเวอร์ชัน3นะครับซึ่งในการรวมนี้เราจะใช้เวอร์ชัน2เป็นเวอร์ชันหลักนะครับแต่ถ้าใครไปดาวน์โหลดเวอร์ชัน 3.6 นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร
ทีนี้พอเราโดดปุ๊บเราก็ทำการติดตั้งแล้วก็เซตอัพนะครับซึ่งพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเราสตาร์ทโปรแกรมนะครับเราก็จะเจอโปรแกรมหน้าตาอย่างนี้ซึ่งจะเห็นว่า Anaconda ก็จะมีโปรแกรมย่อยๆนะครับหลายๆอันให้เราเลือกใช้นะครับตัวหลักที่เราจะเข้าไปดูก่อนก็คือตัวที่มีชื่อว่า Spider ครับ Spider ก็คือ IDE นะครับก็คือ Integrate ส่วนที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมอย่างเช่นตัว Editor นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราสามารถจะไปเขียนโค้ดแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วก็นำกลับมารันใหม่ได้นะครับหรือส่วนที่เป็นส่วน interactive ก็คือส่วนที่เราต้องการพิมพ์ลงไปปุ๊บเราต้องการเห็นผลลัพธ์ทันทีส่วนนี้จะมีข้อดีในกรณีที่เราต้องการที่จะเทสคำสั่งว่าคำสั่งนี้ใช้งานยังไงหรือมีอะไรที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้บ้างนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนที่เราเป็นส่วน console ก็คือส่วนที่รวบรวมองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่น file explorer ก็คือดูไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเราหรือ Variable Explorer ก็คือดูว่าตอนนี้โปรแกรมที่เรารันอยู่เนี่ยมีตัวแปรอะไรอยู่แล้วบ้างครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนที่เป็น Jupyter นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ครูจะใช้ในการรวมนี่เป็นหลักนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการเขียนผ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเราสามารถจะเขียนโค้ดไปได้ด้วยเทสไปได้ด้วยแล้วก็เซฟผลลัพธ์หรือว่าเขียนโน้ตลงไปได้ด้วยเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ Jupyter อีกรอบหนึ่งเอาละครับก็จบคลิปแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Python โดยใช้ Environment Anaconda ไปแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ติดตั้งโปรแกรม Python โดยใช้ Environment อื่นๆก็มีปัญหานะครับสามารถที่จะเรียนคอร์สตัวนี้ได้เช่นกันซึ่งหลังจากหัวข้อนี้นะครับเราก็จะได้มาทำความรู้จักโปรแกรม Python ให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราจะมารู้ว่าทำไม Python ถึงเป็นโปรแกรมที่มีความนิยมในปัจจุบันมากพบกันใหม่ครับ